ก็ร้องไห้เลยตอนร้องไห้ในสตูดิโอเลยครับตอนที่แต่งเพลงมันแบบอิโมชันอลมันล้นมากแล้วก็มันเหมือนแบบทีมที่เขียนเพลงเขาก็เหมือนพยายามจะให้เราแชร์เรื่องราวเนอะว่าแบบมันเขาควรจะเขียนเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็สุดท้ายมันก็แชร์มาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแบบว่าโอ้เหมือนมานั่งย้อนก่อนจะมาถึงที่เนี่ยนั่งอยู่ใน LA ทำเพลงกับพวกเขาในค่ายในฝันเนี่ยเสียสละอะไรมาหลายอย่างมากเลยที่ตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพมาเนี่ยแบบไม่ว่าจะเป็นใช้เวลาวันหยุดกับครอบครัวนี้หายไปแบบเกือบทุกปีเลยปีใหม่นี่แทบไม่เคยได้อยู่กับที่บ้านเพราะต้องออกไปเล่นคอนเสิร์ตไปอะไรเงี้ยแล้วก็วันเกิดเพื่อนหลายๆคนเพื่อนสนิทเพื่อนรักตั้งแต่เด็กก็คือไม่ได้ไปอยู่กับเขาเพราะไปทัวร์คอนเสิร์ตทำเพลงมั่งอยู่ในสตูดิโอมั่งอยู่ในสตูดิโอแล้วไม่ออกไปเจอเพื่อนนี่คือบ่อยมากแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีมากกว่านั้นอีกอะครับที่เราต้องเสียสละมันบางทีเรารู้สึกว่าโอกาสบางอย่างเข้ามาเราก็ต้องไม่รับมันเพื่อที่เราจะได้ตามฝันของตัวเองโอกาสนั้นมันก็ทำให้เราเสียเงินเสียรายได้อะไรเงี้ยมันหลายอย่างแต่ว่าพอไปถึงตรงนั้นได้แล้วมันภูมิใจมากแล้วมันรู้สึกว่าย้อนเวลากลับไปได้เราก็จะไม่แก้ไขอะไรเลย